วัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เซ็นทรัลจันทบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศภายในนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาตากแอร์นะข้างนอกร้อนมากตอนนี้เข้ามาชั้นหนึ่งก็มาเจอยูนิโคเอ้ยไม่ใช่สตาร์บัคส์ยูนิโคอยู่ทางซ้ายมือนะครับเนี่ยไอสตูดิโอโอ้สาขาใหญ่จังนี่ยาวไปนู่นเลยอันนี้คือชั้นจีนะครับนี่ยูนิโคอ๋ออยู่ชั้นจีเซ็นทรัลจันทบุรีนี่ A2Z อ๋อเนี่ยอ๋อเรายังเดี๋ยวเราค่อยแวะไปตลาดพลอยดีกว่าไปหาซื้อแหวนพลอยแชป CPS อยู่ทางนี้ไปเดินทางนะทางขวาดีกว่านี่ร้านค้า Adidas ก็มีคือตอนนี้แบบร้อนมากซื้อเสื้อกีฬาใส่แทนดีกว่าเนี่ยเนาะเซลล์ชั้นนี้ก็จะเป็นแบบชั้นขายเสื้อผ้าทั่วไปเนาะอันนั้นอะไรอ่ะโชว์เคสอ๋อก็ขายของทั่วไปเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเนาะชั้นจีเดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศก่อนอากาศเย็นๆช่วงนี้คนก็จะมาอยู่ในนี้เยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันเย็นไงถ้าสมมติอยู่ข้างนอกนี่คือโอ้โหแดดเผามากแล้วนี่คือนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากต่างอำเภอไม่ถึงกับต่างอำเภอหรอกอำเภอเมืองเลยแต่ว่ามันแบบเป็น10กิโลอ่ะแล้วนั่งวินมาเขาเป็นแบบว่าส่งอาหารใช่ป่ะบริษัทส่งอาหารเราก็นั่งอยู่ด้านหลังคือแบบก่อนจะมาถึงโอ้ตรงนี้เป็นฝั่งแบบพวกจิวเวลรี่เนาะร้านทองด้านในลองเดินดูก่อนนะด้านนั้นเป็นอะไรอ๋อฝั่งทางนู้นจะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเนี่ยเป็นท็อปหมดเลยถ้าเราไปเดินชั้นล่างอ่ะชั้นล่างมีอะไรชั้นใต้ดินเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูชั้นใต้ดินด้วยอันนี้เป็นท็อปนะครับคริสปี้ครีมก็อยู่ด้านในนะเนี่ยของกินเยอะแยะเลยอ๋อแล้วชั้นล่างไม่มีหรออ๋อชั้นล่างเป็นร้านจัดรถเราเดินมาด้านในสุดนะครับข้างๆท็อปก็จะเป็นศูนย์อาหารนะเนี่ยเป็นศูนย์อาหารแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาไปเดินดูว่าศูนย์อาหารนี้เขามีอะไรน่ากินบ้างนะทุกคนอ๋อด้านนอกก็มีเหรอที่ไม่ติดแอร์อืมข้าวหน้าเป็ดกินข้าวหน้าเป็ดปะตำกระเทยอ๋อนี่ส้มตำตำสุดปากสุดตำสุดสากปากระเบิด170นี่เป็นแบบสเต็กเนาะนี่สเต็กหมู129อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยโอ้ตัวฟอนต์เขาบอกว่าฟอนต์แบบแปลกๆฟอนต์มันดูอ่านยากนะดูนี่โอ้ใช้ฟอนต์แบบว่าอ่านยากมากเลยแต่ก็อ่านได้แหละนี่ของกินรัดหน้าข้าวมันไก่อันนี้บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับที่เขาจะมีแบบร้านอาหารก็จะเป็นแบบพวกต้มเลือดหมูยำข้าวอะไรทั่วๆไปเนาะไปเดี๋ยวเราออกไปฝั่งด้านหน้ากันดีกว่านู้นเซ็นทรัลจะเป็นแบบโซนที่ไม่มีแอร์ปะเออเป็นโซนเอาท์ดอร์นี่มีแบบว่าเด็กเล่นคาเฟ่อเมซอนอ๋อสตาร์บัคอยู่ข้างหน้าคาเฟ่อเมซอนอยู่ในสุดเนาะมีแบบบอนชอนอันนี้อะไรอ่ะเป็นตลาดขายของกินมั้งไปเดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้นะตรงนี้ก็มี KFC ด้วยเดี๋ยวเราจะพาแบบเดินดูบรรยากาศเนาะตลาดจันเจ้าอ๋อเขาเป็นแบบตลาดเล็กๆไงตลาดจันเจ้ากินเพลินเล้งแซ่บไปเดินดูด้านไหนดีกว่าเป็นแบบโซนตลาดของกินมีแบบว่าของกินมากมายหลากหลายเหมือนแบบตลาดข้างนอกอะไรเงี้ยเนาะมีรถฟู้ดทัคอะไรเงี้ยด้วย
โยซ่าเดี๋ยวลองเดินมันเขามีแค่2ชั้นป่ะเออมันแบบว่าชั้นไม่เยอะนะเนี่ยอาหารญี่ปุ่นหมดแล้วเนี่ยอากะเดอะพิซซ่าคอมพานีอ๋อนี่เดอะพิซซ่าคอมพานีอากะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นวัดสันนะครับเดินไปไหนดีเราอ่ะมันเป็นนี้หมดแล้วเนี่ยอันนี้คือโซนด้านหน้าแล้วเนี่ยก็มีพวกคาเฟ่แบบน่ารักไงอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือตรงที่เราน่าจะเดินเข้ามาทีแรกเนาะเนี่ยมันเดินเข้าไปก็จะเป็นโซนเย็นน่ะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูแล้วกันเซ็นทรัลจันทบุรีน่าจะเป็นยูนิโคไหมโอ้ยเย็นวูบเลยข้างนอกร้อนมากข้างในเย็นวูบเลยคือตอนนี้ถึงขนาดว่าสะพายกระเป๋าหลังเปียกอ่ะยูนิโคไปเดี๋ยวเราขึ้นชั้นบนกันดีกว่าไปดูชั้นบนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้ซันกำลังขึ้นไปชั้นถัดไปนะครับเขาน่าจะมี3ชั้นไหมอันนี้ชั้น G อันนี้ชั้น1อ๋อชั้น G มี2ชั้นดิชั้น G ชั้น1ชั้น2ใช่ปะขึ้นมาปุ๊บB&B Home นะฮะอ๋อ Power by B&B Home ของแต่งบ้านอะไรต่างๆนานาเนาะไปเดี๋ยวไปเดินดูว่ามีอะไรอีกอ๋อส่วนชั้นบนก็เป็นธนาคารเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเจอธนาคารแรกคือธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารกรุงไทยคือพามาเดินดูเฉยๆนะฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นธนาคาร TTB นะครับธนาคาร TTB เนี่ยมีร้านขายของขายเสื้อผ้าอะไรเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับเนี่ยเดินต่อไปพอกรุงเทพปุ๊บก็เป็นธนาคารกสิกรไทยกสิกรไทยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกสิกรไทยก็จะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะฮะเนี่ยให้ดูด้านนี้นี่ซูเปอร์สปอร์ตขายของเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายหลังจากโซนธนาคารเสร็จปุ๊บจะเป็นโซนมือถือแล้วเนี่ยศูนย์ทรูศูนย์ดิจิตอลมือถือ IT City Samsungนี่เป็นโซนเจมาร์ทJAB อันนี้เป็นโซนมือถือหมดเลยนะครับทุกอย่างอยู่ด้านนี้หมดเลยเดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับนี่มีวานาน่าซัมซุงเข้าศูนย์ซัมซุงก่อนไหมเนี่ยมือถือเราใช้มา7เดือนมีปัญหาแล้วอะกล้องก็ถ่ายโอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้คือมีปัญหาในการใช้งานแล้วอะใช้ถนอมมากเลยนะเนี่ยซัมซุงแอดมินติดต่อมาได้นะเดี๋ยวไปศูนย์ที่พระราม9เลยอ่ะคิดดี้เวิลด์อ๋อ B2S นะครับน่าจะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ย Big Camera อันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าพวกของประมาณนี้แหละด้านฝั่งนี้อ๋อมันมีฝั่งเมื่อสักครู่ฝั่งเย็นไปแล้วตอนนี้คือมานี่มาเจอฝั่งร้อนนี่คือเมื่อสักครู่ที่เรามาโอ้แดดแอดไวท์อ๋อฝั่งนี้ก็จะมีแบบคลินิกไงเนี่ยคลินิกทำหน้าต่างๆนานาอยู่ทางนี้หมดเลยโอ้เดี๋ยวสะพายกระเป๋าดีๆก่อนทุกคนหนักมากเลยกระเป๋าเดินทางเราเนี่ยMK Shabushi Sizzler ก็อยู่ด้านบนเนี่ย Barbecue Plaza Fuji ของกินอ๋อเนี่ยเป็นโซนประมาณนี้เขามีโซนแอร์กับโซนOutdoor เนาะน่ารักไงมีอะไรอ่ะซุปเปอร์สปอร์ตตรงด้านหลังที่เราเมื่อสักครู่เราเดินฝั่งทางนู้นไงอ๋อก็ดีอยู่นะเขาก็แบบแต่คือโซนเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยมันเหมาะกับต่างประเทศนะได้ข่าวว่า
จริงมันอาจจะยังไม่เหมาะในประเทศไทยจริงๆอ่ะมันดีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับอากาศในประเทศไทยเพราะอากาศประเทศไทยตอนนี้คือร้อนมากสุกิชิคือถ้าสุดาเป็นอากาศเย็นๆสบายๆเนี่ยโหชิลเลยเดินออกมาแบบเดินเล่นๆขำๆอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเจอแดดประเทศไทยปุ๊บมันกลายเป็นโอ้โหมันต้องเข้าห้องแอร์ของไทยเราอะนี่นะครับน่าจะประมาณนี้แหละชั้นบนมีไหมอ่ะชั้นบนน่าจะต้องเข้าไปด้านในเนาะเพื่อไปแบบดูชั้นบนตอนนี้เรากำลังขึ้นไปชั้นถัดไปนะครับน่าจะเป็นชั้นสูงสุดของเซ็นทรัลจันทบุรีแล้วนะทุกคนศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรีอ๋อนี่มีศูนย์บริการภาครัฐอยู่ตรงนี้ของจังหวัดจันทบุรีนะครับเอาแล้วโรงภาพยนตร์มาอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้ฮอลล์จันทบุรีฮอลล์อันนี้ศูนย์ government นู่นปะแต่เราไปได้ปะเราเดินไปได้ปะน่าจะได้นะอ๋อเนี่ยเดินได้อ๋อไม่ได้ต้องไปอีกฝั่งนึงต้องไปขึ้นฝั่งนู้นชั้น2มีแค่ศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดจันทบุรีนะชั้น2อ่ะตรงนั้นก็อยู่ชั้น G กับชั้น1หมดเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินไปตรงสุดทางนู้นดีกว่าเพื่อที่จะไปดูทางขึ้นฝั่งนู้นเพราะว่าเดี๋ยวลองไปดูร้านพวกแบบอื่นๆแล้วก็โรงภาพยนตร์นะครับลองเดินดูเขามีประมาณนี้ก็ชั้น1ก็จะเป็นขายของสินค้าเสื้อผ้าอะไรทั่วไปแล้วก็ศูนย์อาหารก็อยู่ชั้น1ด้านในสุดท็อปก็อยู่ด้านหลังสุดนะครับชั้น2ก็จะเป็นขายสินค้าเนี่ยพวกแบบเสื้อผ้ากีฬาธนาคารนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมือถือ B2S อยู่ด้านในสุดนะครับพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็อยู่ชั้น2แล้วก็เอ้ยชั้น1ตอนนี้เราอยู่ชั้น1ชั้น2บนสุดเนี่ยมันจะเป็นการบริการของภาครัฐนะครับแล้วก็ด้านนี้น่าจะเป็นโรงภาพยนตร์เดี๋ยวไปเดินดูกันนี่นะครับหลังจากที่เราเดินมานะอันนี้คือเป็นชั้น1นะครับก็จะมีแบบขายมือถือ Tech Space นะมีแบบขายอุปกรณ์คอมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นมาด้านนี้นี่เลยเป็นจันทบุรีซินีเพล็กซ์นะครับอ๋อชั้น3ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เอ้ยชั้น2ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็จะมีแบบหัวทางนั้นเป็นของภาครัฐแล้วก็หัวทางนี้จะเป็นซินีเพล็กซ์นะครับโอ้เป็นโรงภาพยนตร์เนาะถ่ายสติ๊กเกอร์ประมาณนี้หมดแล้วทุกคนน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอแบบไปนั่งพักผ่อนตามร้านคาเฟ่อะไรต่างๆนานาก่อนเนาะเพราะว่าร้อนมากเดี๋ยวไปหาแบบนั่งพักแล้วก็นั่งกินอะไรเย็นๆก่อนลงชั้นหนึ่งดีกว่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการพามาเดินเนื่องจากว่ามีคนขอให้มาเดินที่เซ็นทรัลจันทบุรีเนี่ยเยอะมากแล้วก็เรื่อยๆมีมาเรื่อยๆนะก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมาเดินที่เซ็นทรัลจันทบุรีก็ไม่รู้นะวันนี้มีโอกาสมาพอดีก็เลยมาเดินเล่นอาจจะไม่ได้พาชมทุกสัดส่วนหรือว่าไม่ได้พาชมอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราต้องไปต่อแล้วนะก็เลยรีบๆพาเดินชมแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปสถานที่ถัดไปนะครับหวังว่าจะพอเห็นข้อมูลคร่าวๆของเซ็นทรัลจันทบุรีแล้วเนาะซื้อเสื้อผ้าใส่ใหม่กันนะประมาณนี้อันนี้คือเป็นทางออกเดี๋ยวขอไปนั่งพักตรงร้านกาแฟนางเงือกนี่ก่อนว่าจะไปร้านกาแฟนกแก้วแต่มันอยู่ด้านในสุดนู้นแล้วร้านมันเล็กไงพื้นที่มันเล็กก็เลยมากินกาแฟนางเงือกดีกว่าไปเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย